สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์นลิศราปิยะแสงทองค่ะอาจารย์ประจําภาควิชาสัตววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนตอนที่2ต่อค่ะซึ่งเนื้อหาหลักๆสําคัญค่ะจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเยื่อหุ้มเซลล์ไม่ว่าจะเป็นลักษณะโครงสร้างพื้นฐานของเยื่อหุ้มเซลล์หน้าที่การทํางานต่างๆนะคะที่นักเรียนควรจะทราบโดยเบื้องต้นค่ะก่อนอื่นที่จะเข้าสู่เนื้อหาค่ะอาจารย์ขอทบทวนความรู้อีกสักนิดนะคะว่านักเรียนยังคงจำความรู้ในบทก่อนหน้าหรือตอนที่1ได้อยู่หรือเปล่าค่ะยังจำได้ไหมคะว่าเซลล์ของสิ่งมีชีวิตควรที่จะต้องมีโครงสร้างที่สำคัญ3ประการได้แก่อะไรบ้างอย่างแรกเลยคือสารพันธุกรรมหรือที่เราเรียกว่า genetic material ส่วนที่2ค่ะคืออะไรเอ่ยส่วนที่2ก็คือของเหลวภายในเซลล์นั่นเองหรือที่เราเรียกว่าไซโตพลาสม์และโครงสร้างสุดท้ายใช่ผนังเซลล์หรือเปล่าคะไม่ใช่ผนังเซลล์นะคะโครงสร้างสุดท้ายค่ะก็คือโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์หรือที่เราเรียกว่าเซลล์เมมเบรนนั่นเองและในหนังสือบางเล่มค่ะนักเรียนก็อาจจะได้เห็นกับอีกคำหนึ่งค่ะก็คือคำว่าไรโบโซมนั่นเองเนื่องจากไรโบโซมค่ะเป็นออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มดังนั้นจึงสามารถพบได้ทั้งเซลล์โปรแคริโอตและยูแคริโอตค่ะเข้าสู่เนื้อหากันเลยแล้วกันนะคะภาพแรกค่ะที่อาจารย์ให้เราดูสังเกตเลยค่ะตรงมุมซ้ายด้านล่างนะคะที่เขียนว่า plasma membrane ตรงนี้ค่ะคือลักษณะโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์นักเรียนจะเห็นได้ว่ามันมีลักษณะแบบไหนเอ่ยเหมือนหัวกลมๆสีแดงๆใช่ไหมคะแล้วมีหางชี้ออกมา2ข้างประกบกันเป็น2ชั้นและเอาด้านหาง2ข้างเนี่ยหันเข้าหากันโดยหันด้านหัวกลมๆสีแดงออกจากกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกันค่ะว่าโครงสร้างโดยพื้นฐานของเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างก่อนอื่นเลยค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเยื่อหุ้มเซลล์ก็คือศัพท์ภาษาอังกฤษที่นักเรียนควรจะต้องจำให้ได้คำว่าเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะสามารถเรียกได้3คำนะคะที่เป็นคำภาษาอังกฤษคำแรกก็คือเซลล์เมมเบรนคำที่2คือพลาสมาเมมเบรนและคำที่3คือพลาสมาเรมมาค่ะดังนั้นไม่ว่านักเรียนจะเจอคำพูดใดๆก็แล้วแต่นะคะที่เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษตัวนี้อยู่ในหนังสือ textbook นักเรียนควรจะต้องเข้าใจความหมายให้ดีค่ะว่าเขาหมายถึงคำว่าเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์ค่ะเป็นหนึ่งในส่วนประกอบนะคะที่สำคัญของเซลล์สิ่งมีชีวิตหลายคนนึกออกไหมคะว่าทำไมเยื่อหุ้มเซลล์ถึงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตค่ะแน่นอนค่ะสิ่งมีชีวิตถ้ามีผนังเซลล์ตัวที่กำหนดขอบเขตหรือโครงล่างลักษณะรูปร่างของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆก็คือผนังเซลล์ถูกไหมคะแต่อย่าลืมค่ะว่าใต้ผนังเซลล์ลงมายังคงมีเยื่อหุ้มเซลล์อยู่แต่ในสิ่งมีชีวิตบางชนิดค่ะที่ไม่มีผนังเซลล์ที่ช่วยในการเสริมสร้างความแข็งแรงค่ะสิ่งมีชีวิตชนิดนี้จะต้องใช้เยื่อหุ้มเซลล์ในการกำหนดขอบเขตของเซลล์ค่ะโดยมากแล้วเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะจะมีความหนาประมาณ 75-100 อังสตรอมและลักษณะของเยื่อหุ้มเซลล์นะคะประกอบไปด้วยไขมันเรียงตัวกันอยู่2ชั้นคำว่าไขมันภาษาอังกฤษก็คือลิปิดไบแปลว่า2เลเยอร์แปลว่าชั้นเพราะฉะนั้นการที่ไขมันเรียงตัวกันเป็น2ชั้นภาษาอังกฤษเราเลยเรียกว่า lipid bilayer ค่ะและแต่ละโมเลกุลนะคะก็จะมีโมเลกุลของฟอสโฟลิปิดค่ะที่เรียงต่อกันอยู่นะคะลักษณะโมเลกุลนี้จะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าความอิสระก็มีขอบเขตที่จำกัดค่ะถ้าอิสระเกินไปก็จะทำให้ลักษณะของเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมีลักษณะคงรูปร่างไม่ได้ดังนั้นค่ะที่สำคัญเลยก็คือเราจะต้องมีคอเลสเตอรอลค่ะซึ่งแทรกอยู่ในชั้นของฟอสโฟลิปิดตรงนี้ล่ะค่ะเป็นตัวที่ช่วยในการจำกัดการเคลื่อนที่นะคะและทำให้เยื่อหุ้มเซลล์ค่ะสามารถคงตัวอยู่ได้นอกจากนี้เรายังพบโปรตีนที่แทรกอยู่ระหว่างชั้นหรือเกาะอยู่ขอบนอกรวมไปถึงลักษณะของคาร์โบไฮเดรตต่างๆด้วยค่ะในภาพที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาให้เราดูค่ะเป็นลักษณะพูดง่ายๆว่าเหมือนเป็นลักษณะที่เราดูทางด้านข้างถูกไหมคะแต่ถ้าเราดูจากทางด้านบนลงมาค่ะจากการที่มีโปรตีนแทรกอยู่หรือการที่มีคาร์โบไฮเดรตมาเกาะอยู่เลยทำให้ลักษณะของเยื่อหุ้มเซลล์นะคะมีลักษณะคล้ายๆกับการตกแต่งด้วยหินสีค่ะหรือก้อนหินเล็กๆลักษณะโมเดลชนิดนี้เราเรียกว่าโมเสอิกโมเดลดังนั้นรวมกันเลยค่ะระหว่างฟอสโฟลิปิดที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระลักษณะคล้ายๆกับของไหลเลยใช่ไหมคะและอีกลักษณะหนึ่งค่ะก็คือลักษณะรูปแบบที่เป็นลักษณะของก้อนหินเล็กๆที่เราเรียกว่าโมเสอิกดีไซน์ดังนั้นโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ถ้าเราจะมองถึงในรูปของโมเดลแล้วเลยมีชื่อเต็มที่เราเรียกว่า fluid mosaic model ค่ะต่อมาค่ะฟอสโฟลิปิดที่อาจารย์ได้พูดไปในพาร์ทเมื่อกี้แล้วนักเรียนยังจำได้อยู่หรือเปล่าคะลักษณะของฟอสโฟลิปิดที่มีหัวกลมๆแดงๆอั
าจารย์จะย้อนกลับไปให้ดูสไลด์ก่อนหน้านะคะอาจารย์ตัดภาพบางส่วนมาให้เราโฟกัสค่ะจะเห็นได้เลยว่าจะมีลักษณะเป็นก้อนกลมๆสีแดงๆมีขาสีเหลืองลงมา2ข้างค่ะลักษณะโครงสร้างนี้เราเรียกว่าฟอสโฟลิปิดซึ่งประกอบไปด้วยส่วนที่ชอบน้ำและไม่ชอบน้ำลักษณะโครงสร้างหรือโมเลกุลแบบนี้เราเรียกว่าแอมฟิพาติโมเลกุลนะคะด้านบนค่ะเราเรียกว่าไฮโดรฟิลิกคำว่าไฮโดรแปลว่าน้ำฟิลิกแปลว่าไลค์แสดงว่าหมายถึงความชอบถูกไหมคะดังนั้นเมื่อนำสองคำนี้มาประกอบการที่เราเรียกว่าไฮโดรฟิลิกในส่วนหัวเขาก็เลยเติมคำว่าเฮดลงไปดังนั้นเราเรียกว่าไฮโดรฟิลิกเฮดส่วนนี้ค่ะจะเป็นส่วนที่ชอบน้ำประกอบไปด้วยโมเลกุลที่สำคัญก็คือโมเลกุลของฟอสเฟตนั่นเองและในส่วนโครงสร้างข้างล่างค่ะตรงข้ามกันเลยถ้าส่วนหัวชอบน้ำแล้วส่วนหางลงมาสองข้างจะต้องเป็นส่วนที่ตรงข้ามกันก็คือเป็นส่วนที่ไม่ชอบน้ำดังนั้นศัพท์ที่เปลี่ยนค่ะคำว่าไฮโดรไม่ต้องเปลี่ยนนะคะเพราะไฮโดรแปลว่าน้ำเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ต้องเปลี่ยนนั่นก็คือคำว่าโฟบิกหรือโฟเบียนั่นเองดังนั้นในส่วนหางค่ะคือส่วนที่ไม่ชอบน้ำเลยถูกเรียกว่าไฮโดรโฟบิกเทลค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยส่วนของไขมันนักเรียนน่าจะจินตนาการออกแล้วใช่ไหมคะว่าเวลาที่เราเอาน้ำในแก้วและเทน้ำมันลงไปสองส่วนนี้จะไม่รวมกันค่ะจะแยกชั้นกันนั่นหมายความว่าสองส่วนนี้เขาไม่ชอบกันนั่นเองถัดมาค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทราบเกี่ยวกับเยื่อหุ้มเซลล์เพิ่มเติมค่ะก็คือโครงสร้างของโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะโปรตีนที่แทรกอยู่ระหว่างชั้นนะคะอาจารย์ใช้คำว่าระหว่างชั้นเลยของฟอสโฟลิปิดเนี่ยเราเรียกว่า transmembrane หรือ integral protein ค่ะในขณะที่โปรตีนค่ะที่เกาะอยู่ภายนอกนะคะของชั้นฟอสโฟลิปิดตัวนี้เราเรียกว่า peripheral protein ค่ะแต่คาร์โบไฮเดรตจะมีความแตกต่างอย่างนึงตรงที่คาร์โบไฮเดรตจะไม่แทรกอยู่ระหว่างชั้นฟอสโฟลิปิดเหมือนโปรตีนค่ะคาร์โบไฮเดรตค่ะจะพบเฉพาะขอบของเยื่อหุ้มเซลล์อยู่บริเวณด้านนอกเท่านั้นนะคะไม่ได้อยู่ด้านในเซลล์เข้ามาค่ะดังนั้นถ้าคาร์โบไฮเดรตจับกับโปรตีนค่ะเราจะเรียกว่าไกลโคโปรตีนเริ่มเดาได้ไม่ยากแล้วใช่ไหมคะว่าคำว่าไกลโคน่าจะแปลว่าคาร์โบไฮเดรตนั่นเองและถ้าคาร์โบไฮเดรตจับกับโมเลกุลของไขมันค่ะตอนนี้นักเรียนเดาสับออกไหมคะคาร์โบไฮเดรตคือไกลโคไขมันคือลิปิดเพราะฉะนั้นการที่คาร์โบไฮเดรตจับกับไขมันเราก็เลยเรียกเขาว่าไกลโคลิปิดนั่นเองค่ะนักเรียนจะสามารถสังเกตนะคะอาจารย์เน้นสีของแต่ละคำค่ะให้เราได้เห็นแล้วว่าถ้าเกิดว่าเป็น transmembrane อาจารย์จะครอบด้วยกรอบเส้นประค่ะสีน้ำเงินถ้าเกิดเป็น peripheral protein ค่ะอาจารย์จะครอบด้วยกรอบเส้นประสีเขียวถ้าเกิดว่าเป็นไกลโคโปรตีนค่ะก็เป็นสีแดงและไกลโคลิปิดค่ะก็จะเป็นสีม่วงนั่นเองถัดมาค่ะโครงสร้างโดยพื้นฐานหวังว่านักเรียนทุกคนคงทำความเข้าใจเกี่ยวกับเยื่อหุ้มเซลล์แล้วเรียบร้อยนะคะดังนั้นสิ่งถัดมาค่ะนอกจากโครงสร้างพื้นฐานที่นักเรียนทุกคนจะต้องทำความเข้าใจให้ดีแล้วหน้าที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยค่ะเนื่องจากเยื่อหุ้มเซลล์นะคะเซลล์สิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเซลล์จำพวกโปรคาริโอตหรือยูคาริโอตก็ตามค่ะสิ่งสำคัญที่สุดค่ะก็คือหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์ลองสังเกตดูนะคะหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1เป็นโครงสร้างที่กำหนดขอบเขตแบ่งสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกเซลล์ค่ะที่สำคัญคือควบคุมการแลกเปลี่ยนและการเคลื่อนที่ของสารนะคะระหว่างไซโตพลาซึมซึ่งอยู่ภายในเซลล์กับสิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่ภายนอกเซลล์ค่ะนอกจากนี้ต้องมีคุณสมบัติของการเป็นเยื่อเลือกผ่านค่ะคำว่าเยื่อเลือกผ่าน select แปลว่าเลือกใช่ไหมคะดังนั้นเอามาประกบกับคำว่า membrane เนี่ยลองดูซิว่าภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าอะไรค่ะเราใช้คำว่า selectively หรือ differentially permeable membrane นะคะโดยสารที่ละลายได้ดีในไขมันค่ะหรือสารที่มีขนาดโมเลกุลขนาดเล็กจะสามารถผ่านเข้าออกได้แต่ในขณะที่โปรตีนค่ะอย่างที่เรารู้กันว่าโปรตีนเป็นสารที่มีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่หรือแม้กระทั่งไอออนชนิดต่างๆค่ะและสารที่มีสภาพขั้วเช่นเดียวกันจะไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้โดยตรงนะคะดังนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ช่องทางพิเศษค่ะเพื่อที่จะผ่านเข้าออกแล้วก็ทำให้เซลล์นั้นสามารถรักษาสมดุลได้นั่นเองถัดมาค่ะมีอะไรอีกคะที่เป็นหน้าที่ที่สำคัญพอจะเดาได้ไหมหน้าที่ที่สำคัญถัดมาค่ะก็คือการสื่อสารระหว่างเซลล์นั่นเองหรือแม้กระทั่งการเชื่อมให้เซลล์ติดกันหรือแม้กระทั่งการส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ค่ะนอกจากนี้เยื่อหุ้มเซลล์ยังส่งผลต่อการคงรูปของเซลล์หรือแม้กระทั่งรูปร่างของเซลล์ค่ะเซลล์ที่มีการทำหน้าที่ที่แตกต่างกัน
ย่อมมีรูปร่างที่แตกต่างกันนะคะนักเรียนน่าจะได้เรียนเนื้อหาในเรื่องนี้ค่ะในบทถัดไปค่ะถัดมานะคะนอกจากนี้หน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์ยังรักษาพลังงานที่ถูกสร้างขึ้นภายในเซลล์หากนักเรียนยังพอจำได้เซลล์เราต้องการพลังงานใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตหรือกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเซลล์และถูกสร้างด้วยออร์แกเนลสำคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือไมโตคอนเดรียเพราะฉะนั้นเมื่อพลังงานถูกสร้างขึ้นมาแล้วสิ่งสำคัญเลยก็คือการรักษาพลังงานที่ถูกสร้างขึ้นภายในเซลล์ค่ะแล้วก็สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆให้กับเซลล์ได้นั่นเองค่ะและมาถึงการลำเลียงแล้วนะคะดังนั้นเดาได้ไม่ยากแล้วว่าตอนถัดไปถ้าอาจารย์จะพูดถึงอาจารย์จะต้องพูดถึงเกี่ยวกับการลำเลียงสารผ่านเข้าออกเยื่อหุ้มเซลล์แน่นอนเพราะฉะนั้นสไลด์นี้ค่ะเป็นสไลด์ที่นักเรียนทุกคนควรจะตั้งใจฟังให้ดีค่ะว่าการลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นั้นจะเกิดขึ้นโดยปัจจัยใดบ้างค่ะปัจจัยแรกสุดค่ะก็คือขนาดและน้ำหนักของโมเลกุลสารที่มีขนาดเล็กค่ะแน่นอนว่าจะต้องสามารถผ่านเข้าออกได้ดีกว่าสารที่มีขนาดใหญ่และที่สำคัญหากสารนั้นมีประจุก็จะสามารถพิจารณาจากขนาดของสารในรูปขนาดของประจุเมื่อจับกับโมเลกุลของน้ำไว้แล้วนะคะข้อ2ค่ะก็คือสัมประสิทธิ์การแยกพวกของสารค่ะถ้าสารใดละลายได้ดีในไขมันสารนั้นก็จะสามารถลำเลียงผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ดีเช่นเดียวกันค่ะข้อ3นะคะในสภาพที่มีขั้วหรือประจุค่ะโมเลกุลที่ไม่มีสภาพขั้วจะสามารถละลายได้ในไขมันได้ดีค่ะซึ่งสามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ดีเช่นเดียวกันนะคะและข้อ4ค่ะสภาวะของเซลล์อัตราการลำเลียงของเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกิจกรรมต่างๆของเซลล์ตัวอย่างเช่นการส่งกระแสประสาทเป็นต้นในเซลล์ประสาทนะคะเมื่อเซลล์ประสาทถูกกระตุ้นก็จะยอมให้โซเดียมไอออนค่ะผ่านได้มากกว่าโพแทสเซียมไอออนนั่นเองเมื่อเปรียบเทียบกับระยะพักค่ะอันนี้นะคะในเบื้องต้นทั้งหมดที่อาจารย์ได้อธิบายมาตั้งแต่ต้นคลิปจนมาถึงในตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะยังพอมีภาพอยู่ถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะโครงสร้างที่สำคัญลักษณะโครงสร้างโดยพื้นฐานต่างๆรวมไปถึงหน้าที่ที่สำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะดังนั้นตารางนี้ค่ะอาจารย์หวังว่าจะช่วยเราในการสรุปเนื้อหาที่สำคัญหรือใช้ในการทบทวนเนื้อหาที่สำคัญนะคะก่อนที่เราจะเดินทางไปยังตอนถัดไปเรามาโฟกัสกันในตารางก่อนค่ะเมื่อเราพูดถึงเยื่อหุ้มเซลล์แน่นอนจะต้องพูดถึงคำว่าฟอสโฟลิปิดยังจำได้ไหมคะโมเลกุลของฟอสโฟลิปิดประกอบไปด้วยส่วนที่ชอบน้ำที่เราเรียกว่าไฮโดรฟิลิกเฮดและส่วนที่ไม่ชอบน้ำหรือที่เราเรียกว่าไฮโดรโฟบิกเทลค่ะและการจัดเรียงตัวที่เราเรียกว่าลิปิดไบเลเยอร์นั้นจะหันเอาส่วนที่ไม่ชอบน้ำเข้าหากันและหันเอาส่วนที่ชอบน้ำออกไปข้างนอกมาถึงตอนนี้แล้วมีใครพอเดาออกบ้างไหมคะว่าทำไมการจัดเรียงตัวของโครงสร้างฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์เนี้ยเลยเอาส่วนที่ไม่ชอบน้ำเนี่ยหันเข้ามาสู่ด้านในและเอาส่วนที่ชอบน้ำนั้นหันออกไปสู่ด้านนอกหากนักเรียนเข้าใจเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์ในตอนก่อนหน้านะคะที่อาจารย์เคยสอนมาแล้วนักเรียนน่าจะพอตอบได้ค่ะเนื่องจากภายในเซลล์องค์ประกอบที่สำคัญที่เซลล์สิ่งมีชีวิตควรจะมีอีกองค์ประกอบนึงก็คือของเหลวภายในเซลล์นะคะหรือไซโตพลาซึมดังนั้นภายในเซลล์ค่ะแน่นอนว่าจะต้องมีองค์ประกอบของน้ำเป็นจำนวนมากและภายนอกเซลล์เช่นเดียวกันค่ะที่เราเรียกว่า extracellular space ตรงนั้นก็สามารถที่จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบได้มากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการจัดเรียงตัวของเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะก็เลยจัดเรียงตัวเอาในส่วนของไฮโดรฟิลิกเฮดหันเข้าทางด้านที่จะต้องเจอน้ำและหันส่วนที่เป็นไฮโดรโฟบิกเทลหรือส่วนที่ไม่ชอบน้ำเข้าหากันนั่นเองถัดมาคอเลสเตอรอลมีความสำคัญอย่างไรยังจำได้ไหมคะในเซลล์สัตว์ค่ะคอเลสเตอรอลมีหน้าที่ในการแทรกอยู่ในชั้นฟอสโฟลิปิดเพื่อจำกัดการเคลื่อนที่ของฟอสโฟลิปิดยังจำได้อยู่หรือเปล่าเอ่ยเลยทำให้เซลล์มีลักษณะคงรูปร่างค่ะไม่ให้ตัวฟอสโฟลิปิดเคลื่อนที่ได้อย่างเป็นอิสระเกินไปนั่นเองถัดมาค่ะอินทิกรัลโปรตีนก็คือโปรตีนที่แทรกผ่านชั้นของฟอสโฟลิปิดจำได้ไหมคะลักษณะนี้เราจะเรียกว่าอินทิกรัลโปรตีนนั่นเองถัดมาค่ะเพอริเฟอรัลโปรตีนค่ะก็จะเป็นโปรตีนที่เกาะอยู่ตรงขอบของเยื่อหุ้มเซลล์ถูกไหมคะอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างกันกับอินทิกรัลโปรตีนและส่วนสุดท้ายค่ะคาร์โบไฮเดรตอย่าลืมนะคะคาร์โบไฮเดรตจะไม่พบแทรกอยู่ในระหว่างชั้นของฟอสโฟลิปิดและไม่พบเกาะอยู่ภายในเซลล์ค่ะแต่จะพบเกาะอยู่ทางด้านนอกหากคาร์โบไฮเดรตค่ะเกาะอยู่กับโปรตีนเราเรียกว่าอะไรเอ่ยเราจะเรียกว่า
ไกลโคโปรตีนในขณะที่ถ้าคาร์โบไฮเดรตค่ะเกาะอยู่กับไขมันเราจะเรียกว่าไกลโคลิปิดหวังว่าความรู้ในวันนี้ค่ะจะทำให้นักเรียนสามารถปูพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเยื่อหุ้มเซลล์รวมไปถึงการทำงานต่างๆของเยื่อหุ้มเซลล์ได้นะคะสวัสดีค่ะเพราะเรากำลังจะพูดถึงเรื่องการเคลื่อนที่ของสารผ่านเข้าออกเซลล์นะครับตอนที่7คือเรื่องของการส่งออกนะส่งออกและนำเข้าสารต่างๆของเซลล์นะครับเพราะว่าเซลล์เนี่ยมีการเคลื่อนที่ของสารผ่านเข้าออกเซลล์อยู่ตลอดเวลาเลยจำได้ไหมร่างกายเราประกอบด้วยเซลล์จำนวนมากถูกปะซึ่งเซลล์เราไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองมันจะต้องมีการรับทั้งแก๊สออกซิเจนเข้ามาเห็นไหมรับแก๊สออกซิเจนพี่เขียนว่า O2 เซลล์ต้องมีการรับแก๊สออกซิเจนเข้ามาเพื่อใช้ในการหายใจเซลล์ก็มีการหายใจเหมือนกันแล้วก็คายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนะครับเซลล์มีการรับสารบางอย่างเข้ามาตลอดเวลาและมีการจ่ายสารบางอย่างคายสารบางอย่างออกไปข้างนอกอยู่ตลอดเวลาการส่งออกเข้าออกของเซลล์เนี่ยทำให้เซลล์มีสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับนอกจากแก๊สออกซิเจนแล้วเซลล์ยังต้องการสารพวกสารอาหารถูกปะเซลล์ต้องรับสารอาหารพี่เขียนใหม่แล้วกันเนาะสารอาหารเช่นอะไรบ้างเช่นน้ำตาลกลูโคสถูกปะหรือไม่ก็สารอาหารจะพวกกรดอะมิโนอะไรพวกนี้เข้ามาภายในเซลล์เพื่อใช้ในการสร้างพลังงานเซลล์จะรับสารอาหารพวกนี้เข้ามาแล้วก็สลายโมเลกุลของสารอาหารพวกนี้เพื่อสร้างเป็นพลังงานแล้วระหว่างที่เกิดการสลายโมเลกุลของสารอาหารพวกนี้ก็จะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เซลล์ก็จะปล่อยออกไปหรือกระบวนการชีวเคมีทั้งหลายภายในเซลล์เมื่อเกิดขึ้นมันมักจะมีของเสียที่เซลล์ไม่ต้องการถูกปะเซลล์ก็ต้องคายของเสียทิ้งออกไปนี่คือทั่วๆไปที่เซลล์จะต้องนำเข้ามานะครับออกซิเจนกับอาหารและสิ่งที่เซลล์ต้องคายออกไปคือของเสียกับคาร์บอนไดออกไซด์แต่ไม่ใช่แค่นั้นเซลล์บางเซลล์อย่างเงี้ยก็ต้องรับสารบางอย่างเพิ่มเข้ามาเช่นเซลล์ที่รากพืชมันจะต้องมีรากถูกปะแล้วรากพืชก็จะช้อนชัยเข้าไปในดินเพื่อไปตามหาน้ำไปตามหาแร่ธาตุแล้วก็ดูดแร่ธาตุกลับเข้ามาเพื่อส่งไปเลี้ยงลำต้นพืชถูกไหมแล้วดังนั้นเซลล์ของรากพืชเนี่ยก็ต้องจำเป็นต้องมีการดูดพวกแร่ธาตุที่จำเป็นเข้ามานะครับเข้ามาภายในเซลล์ด้วยนี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งของการที่เซลล์จะต้องนำสารจากข้างนอกเซลล์เข้ามาข้างในเซลล์อีกตัวอย่างหนึ่งเช่นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่เรียกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยเซลล์พวกนี้มันจะกำจัดเซลล์แบคทีเรียเม็ดเลือดขาวจะช่วยไปกินแบคทีเรียแต่ตัวเม็ดเลือดขาวเองก็เป็นเซลล์แบคทีเรียเองเป็นเซลล์ที่เล็กกว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะสามารถไปเขมือบเซลล์แบคทีเรียได้นะครับมันก็เป็นเหมือนกับการรับเซลล์แบคทีเรียเข้ามาภายในเซลล์เม็ดเลือดขาวแล้วก็ทำลายทิ้งซะดังนั้นสิ่งที่เซลล์รับเข้ามานั้นนอกจากออกซิเจนอาหารก็อาจจะมีทั้งในกรณีของเม็ดเลือดขาวคือรับแบคทีเรียเข้ามาเพื่อทำลายหรืออาจจะรับแร่ธาตุรับหลายอย่างเข้ามาได้มากมายเต็มไปหมดส่วนสิ่งที่เซลล์คายออกไปนอกจากแก๊สกับของเสียที่เซลล์ไม่ต้องการแล้วบางเซลล์เนี่ยมันไม่ได้คายของเสียบางเซลล์มันเป็นผู้ผลิตบางเซลล์มันเป็นโรงงานที่ผลิตสารบางอย่างแล้วก็จ่ายออกไปข้างนอกเช่นเซลล์ในทางเดินอาหารเราหลายเซลล์เนี่ยก็ทำหน้าที่ผลิตเอนไซม์ที่เป็นทำหน้าที่ย่อยอาหารถูกปะเอนไซม์พวกนี้ก็จะสร้างภายในเซลแล้วเซลก็ต้องส่งออกไปข้างนอกเพื่อให้มันไปย่อยอาหารในทางเดินอาหารหรือไม่ก็เซลล์บางเซลล์ทำหน้าที่สร้างสารจำพวกฮอร์โมนรู้จักฮอร์โมนไหมพอสร้างฮอร์โมนปุ๊บเซลก็ต้องปล่อยออกไปข้างนอกเซลเพื่อให้ฮอร์โมนมันไปส่งผลต่ออวัยวะเป้าหมายนั่นเองดังนั้นเซลล์จะต้องมีการน้องน่าจะเห็นภาพมากขึ้นว่าเซลล์จะต้องรับบางอย่างเข้ามาคายบางอย่างออกไปอยู่ตลอดเวลาเลยเซลล์ถึงจะมีชีวิตอยู่ได้นะครับดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะเรียนเนี่ยก็คือว่าเซลล์เนี่ยมีวิธีการยังไงในการรับสารเข้ามาและมีวิธีการยังไงในการส่งออกสารบางอย่างออกไปข้างนอกเซลล์ครับมีสูตรจำนะครับเริ่มจากวิธีแรกคือการแพร่แบบธรรมดาสารเคลื่อนที่ไปเองผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงสารเคลื่อนที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงนี่คือสิ่งที่เราเรียนในเทปที่แล้วนะครับในตอนที่แล้วก็คือแต่ว่าคิดซะว่าเป็นการทบทวนแล้วกันเนาะในการแพร่แบบธรรมดาเนี้ยทิศทางที่สารเคลื่อนที่เนี่ยคือฝั่งที่มีความเข้มข้นมากไปยังฝั่งที่มีความเข้มข้นน้อยเสมอเพราะว่าตอนที่เราเรียนเรื่องการแพร่เราก็เรียนใช่ไหมว่าการแพร่คือการเคลื่อนที่ของโมเลกุลสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยอันนี้ก็เช่นกันนะครับสารจะเคลื่อนจากบริเวณที่ความเข้มข้นมากไปน้อยเสมอในการแพร่แบบธรรมดานะครับในการแพร่แบบธรรมดานั้นโมเลกุลสารจะเคลื่อนผ่านชั้นฟอสโฟลิปิดโดยตรงและไม่ต้องใช้พลังงานชั้นฟอสโฟลิปิดคืออะไรนะเรามาทบทวนโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์กันอีกทีนึงนะครับรูปนี้คือเยื่อหุ้มเซลล์นะครับส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์น้องจะเห็นว่าเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยประกอบไปด้วยชั้นของฟอสโฟลิปิด
คือสีส้มๆตรงนี้นะโมเลกุลพวกเนี้ยนี่เหมือนมีหัวแล้วมีหาง2อันพวกเนี้ยคือโมเลกุลของฟอสโฟลิพิดนะโมเลกุลของฟอสโฟลิพิดซึ่งถ้าขยายดูโครงสร้างโมเลกุลมันก็จะเป็นดังรูปทางขวานี้นะครับนี่คือหมดนี้คือฟอสโฟลิพิดนะครับแล้วน้องจะสังเกตว่าไอ้ฟอสโฟลิพิดมันมีหัวกลมๆใช่ปะมีหัวกลมๆแล้วก็มีหาง2อันถูกปะส่วนหัวกลมๆเนี่ยมันคือส่วนนี้ของโมเลกุลนี่คือหัวนี่คือส่วนหัวแล้วน้องจะเห็นหาง2ข้างถูกปะเห็นหาง2อันนี่คือหาง1 2นี่คือส่วนหางเราเรียนเกี่ยวกับฟอสโฟลิปิดในเทปที่2ใช่ไหมแล้วยังจำได้หรือเปล่าว่าส่วนหางเนี่ยเป็นส่วนของกรดไขมันถูกปะเป็นส่วนของกรดไขมันนะครับดังนั้นบริเวณนี้มันจะไม่มีขั้วแล้วมันจะไม่ละลายน้ำมันจะไม่ชอบน้ำเขาเรียกว่าเป็นบริเวณที่ไม่ชอบน้ำนะครับไม่ชอบน้ำก็คือไม่ละลายน้ำนะครับบริเวณส่วนหางนะของโมเลกุลฟอสโฟลิปิดส่วนหัวของฟอสโฟลิปิดเนี่ยน้องจะเห็นว่ามันมีทั้งประจุบวกอยู่ตรงนี้เห็นป่ะมีประจุลบเป็นส่วนที่มีประจุและมีขั้วนะครับเป็นส่วนที่ชอบน้ำนะครับเป็นส่วนที่ชอบน้ำดังนั้นส่วนหัวของโมเลกุลฟอสโฟลิปิดจะละลายน้ำนะแล้วโครงสร้างของฟอสโฟลิปิดบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์คือมันหันส่วนหางที่ไม่ชอบน้ำเนี่ยเข้าหากันตรงกลางถูกป่ะดังนั้นน้องจะเห็นว่ามันมีบริเวณตรงกลางตรงนี้ทั้งหมดอ่ะเป็นบริเวณของส่วนหางที่ล้วนไม่ชอบน้ำถูกป่ะไม่อยากยุ่งกับน้ำดังนั้นเวลาสารจะเคลื่อนที่เข้าออกเซลล์โดยการผ่านชั้นฟอสโฟลิปิดโดยตรงเนี่ยสารเนี่ยจะต้องเคลื่อนที่ผ่านบริเวณตรงกลางตรงเนี้ยที่มันไม่ชอบน้ำให้ได้ซะก่อนมันถึงจะผ่านไปได้ถูกป่ะดังนั้นสารที่มันจะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ดีโดยวิธีเนี้ยโดยการเคลื่อนผ่านชั้นฟอสโฟลิปิดโดยตรงเนี่ยจะต้องเป็นสารที่ไม่ชอบน้ำเหมือนกันไม่ชอบน้ำเหมือนกับกรดไขมันก็คือเป็นสารที่ไม่ชอบน้ำเป็นสารที่ไม่ละลายในน้ำหรือจะพูดอีกอย่างให้ถูกต้องคือเป็นสารที่ละลายได้ดีในไขมันนะสารที่จะผ่านชั้นฟอสโฟลิปิดได้ดีเนี่ยต้องเป็นสารที่ละลายได้ดีในไขมันสารที่ละลายได้ดีในไขมันมันก็จะผ่านบริเวณหางซึ่งเป็นกรดไขมันไปได้อย่างสบายๆนะครับดังนั้นถ้าไปดูหน้าต่อไปเนี่ยพี่เขียนว่าสารที่จะแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ดีเนี่ยมีคุณสมบัติต่อไปนี้1คือละลายได้ดีในไขมันนั่นเองละลายได้ดีในไขมันเพราะว่าสารที่ละลายได้ดีในไขมันก็จะผ่านชั้นที่ไม่ชอบน้ำตรงกลางตรงเนี้ยไปได้อย่างสบายๆนะครับแต่ว่านอกจากละลายได้ดีในไขมันแล้วนะอีกคุณสมบัตินึงที่สารที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ดีเนี่ยมีก็คือว่ามันจะมักจะเป็นสารที่มีขนาดเล็กนะเป็นสารที่มีขนาดเล็กแล้วก็ต้องเป็นสารที่ไม่มีประจุนะไม่มีประจุนี่คือคุณสมบัติของสาร3ข้อที่จะสามารถผ่านชั้นของฟอสโฟลิปิดโดยตรงได้อ่ะแล้วสารประเภทไหนบ้างที่ผ่านคุณสมบัติ3ข้อนี้นะครับสารที่ผ่านชั้นฟอสโฟลิปิดโดยตรงได้ดีเนี่ยเช่นแก๊สหรือก๊าซนะแก๊สอ่ะเช่นแก๊สออกซิเจนอย่างเงี้ยแก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สพวกนี้โมเลกุลมันเล็กจิ๋วถูกป่ะโมเลกุลประกอบด้วย 2-3 อะตอมเท่านั้นเองแล้วก็ไม่มีประจุนะแล้วก็ไม่มีขั้วแล้วก็มีขนาดเล็กแล้วก็สามารถผ่านชั้นไขมันไปได้อย่างดีนะครับดังนั้นแก๊สออกซิเจนหรือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะสามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้โดยง่ายนะครับก็จะสามารถแพร่ผ่านไปได้สารอีกกลุ่มนึงเช่นพวกลิพิดอย่างเงี้ยลิพิดก็คือสารพวกสมมติกรดไขมันอย่างเงี้ยกรดไขมันก็เป็นสารจำพวกไขมันใช่ป่ะเป็นพวกเดียวกันก็สามารถละลายได้ดีในไขมันเหมือนกันเพราะมันเป็นพวกเดียวกันสารพวกนี้ก็จะสามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ตรงๆได้เช่นกันนะครับคราวนี้มาดูสารอีกกลุ่มนึงอ่ะน้ำเป็นยังไงน้ำสามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ไหมน้ำเนี่ยมันไม่ละลายในไขมันถูกป่ะน้ำเวลาน้องเติมน้ำกับเติมน้ำมันในแก้วเนี่ยน้ำกับน้ำมันจะแยกชั้นกันดังนั้นน้ำไม่ละลายในไขมันแน่นอนแล้วน้ำผ่านได้ไหมคำตอบคือน้ำสามารถผ่านได้บ้างนะครับเพราะว่าอย่างน้อยถึงแม้มันจะไม่ได้ละลายในไขมันเนี่ยแต่น้ำนั้นมีขนาดเล็กมากนะครับโมเลกุลของมันมีขนาดเล็กก็คืออย่างน้อยน้ำจะสามารถชอนชัยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นี้ไปได้นะครับถึงแม้อาจจะไม่เร็วมากแต่ก็สามารถผ่านไปได้เพราะว่ามันมีขนาดเล็กนะครับ
นี่คือบรรดาสารที่สามารถผ่านชั้นฟอสโฟลิพิดได้นะครับก็จะเกิดการแพร่ธรรมดาและการแพร่ธรรมดาก็จะเกิดจากฝั่งที่มีความเข้มข้นสูงไปยังฝั่งที่มีความเข้มข้นต่ำเสมอเช่นสมมติฝั่งข้างนอกนะสมมติตรงนี้คือข้างนอกเซลล์ตรงนี้คือข้างในเซลล์ถ้าข้างนอกเซลล์มีกรดไขมันอยู่สูงกรดไขมันก็จะแพร่จากข้างนอกเซลล์เข้ามาข้างในเซลล์ถ้าข้างในเซลล์เนี่ยมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่สูงสมมติข้างในเซลล์มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่สูงคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะแพร่จากมีอยู่เยอะมากเต็มไปหมดก็จะแพร่จากข้างในเซลล์ออกไปข้างนอกเซลล์นะครับดังนั้นการแพร่มันจะเกิดโดยธรรมชาติอยู่แล้วมันเกิดไปเองตามระดับความเข้มข้นของสารจากฝั่งที่ความเข้มข้นมากไปยังฝั่งที่มีความเข้มข้นน้อยอ่ะคราวนี้เรามาดูตรงนี้กันครึ่งขวาของตารางนี้คือพี่แยกไว้เป็นสารที่ผ่านชั้นฟอสโฟลิพิดโดยตรงไม่ได้นะสารพวกนี้ก็จะไม่สามารถแพร่ผ่านชั้นฟอสโฟลิพิดโดยตรงได้นะครับสารประเภทไหนล่ะก็คือสารที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขข้างบนก็คือเงื่อนไขคือละลายได้ดีในไขมันถูกป่ะมีขนาดเล็กและก็ไม่มีประจุดังนั้นสารที่ผ่านเยื่อพวกนี้ไม่ได้เช่นสารขนาดใหญ่สารขนาดใหญ่ที่ไม่ละลายในไขมันนะที่ไม่ละลายในไขมันเช่นอะไรเช่นน้ำตาลกลูโคสน้ำตาลกลูโคสหรือเช่นกรดอะมิโนนะกรดอะมิโนสารพวกนี้ถ้ามันก็จะผ่านไม่ได้พี่ก็จะวาดเป็นลูกศรเด้งออกอย่างนี้แล้วกันอาสารอีกกลุ่มหนึ่งที่ผ่านไม่ได้เนี่ยหรือคือสารที่มีประจุสารมีประจุก็คือพวกไอออนทั้งหลายนะครับเช่นพวกไอออนนะพวกไอออนเช่นโซเดียมไอออนถูกปะโพแทสเซียมไอออนมีอะไรมีคลอไรด์มีแคลเซียมไอออนไฮโดรเจนไอออนโปรตอนอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยก็จะไม่สามารถผ่านชั้นเยื่อพวกนี้ได้แต่ว่าเซลล์ก็จำเป็นจะต้องรับสารพวกนี้เข้าเซลล์นะเพราะว่าถูกปะอย่างเช่นน้ำตาลกลูโคสกรดอะมิโนอย่างเงี้ยเซลล์จำเป็นจะต้องรับเข้ามาแต่ถ้าเกิดมันผ่านชั้นฟอสโฟลิพิดบนยูมเซลล์ไม่ได้แล้วเซลล์จะรับสารพวกนี้เข้ามาได้ยังไงอ่ะน้องเห็นไหมบนยูมเซลล์นอกจากฟอสโฟลิพิดแล้วมันยังมีนี่อยู่ด้วยนี่นั่นคือโปรตีนบนยูมเซลล์มันจะมีโปรตีนแทรกอยู่โปรตีนบางโปรตีนเนี่ยสามารถเป็นทางผ่านของสารพวกนี้ได้นะครับดังนั้นไอสารที่ไม่สามารถผ่านชั้นฟอสโฟลิพิดโดยตรงได้จะสามารถเข้าสู่เซลล์ได้ทางโปรตีนที่อยู่บนยูมเซลล์นั่นเองแล้วสารพวกนี้ก็จะผ่านเข้ามานะการผ่านของสารผ่านโปรตีนเนี่ยการแพร่ของสารผ่านโปรตีนอย่างเงี้ยเรียกว่าการแพร่แบบfacilitate การแพร่แบบ facilitate เป็นการแพร่ผ่านโปรตีนบนเยื่อหุ้มเซลล์จากฝั่งที่มีความเข้มข้นของสารมากไปน้อยเช่นเดียวกับการแพร่แบบธรรมดาเลยทั้งนี้ทั้งนั้นการแพร่แบบ facilitate มันก็คือการแพร่แบบธรรมดาเพิ่มเติมแค่ว่ามันจะต้องแพร่ผ่านโปรตีนที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์ไม่สามารถแพร่ผ่านชั้นฟอสโฟลิพิดโดยตรงได้นะครับดังนั้นสารเคลื่อนผ่านอะไรเคลื่อนผ่านโปรตีนบนเยื่อหุ้มเซลล์และไม่ต้องใช้พลังงานเพราะว่าสารก็ยังแพร่ของมันไปตามธรรมชาติจากฝั่งที่มีความเข้มข้นสูงผ่านโปรตีนไปยังฝั่งที่มีความเข้มข้นต่ำอ่ะทีนี้โปรตีนที่เป็นทางผ่านให้สารแพร่ผ่านได้เนี่ยมีอยู่2ประเภทมาดูกันมีอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกเขาเรียกว่าช่องโปรตีนช่องโปรตีนเป็นยังไงช่องโปรตีนนั้นเป็นเหมือนรูรั่วให้สารเคลื่อนผ่านได้โอเคคำว่ารูรั่วนี่ก็อาจจะไม่ถูกสักทีเดียวแต่เดี๋ยวน้องจะเห็นสาเหตุว่าทำไมพี่ใช้คำว่ารูรั่วนะครับเรามาดูรูปข้างล่างกันสักเล็กน้อยนี่คือช่องโปรตีนนะครับบนเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ทั่วไปเนี่ยมันจะมีช่องโปรตีนสำหรับให้สารหลายชนิดเลยมีช่องโปรตีนอยู่หลายชนิดนะช่องโปรตีนแต่ละชนิดก็จะยอมให้สารบางชนิดหรือแค่บางกลุ่มเท่านั้นผ่านได้อย่างเช่นบนเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยเห็นปะในภาพนี้มีทั้งช่องของคลอไรด์ถูกปะมีช่องของโซเดียมมีช่องของโพแทสเซียมนะช่องของโซเดียมไอออนอย่างเงี้ยก็จะยอมไม่เฉพาะโซเดียมไอออนแพร่ผ่านได้มันเหมือนกับเป็นทางผ่านอะให้สารชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้นแพร่ผ่านได้ช่องของโพแทสเซียมก็จะให้โพแทสเซียมเท่านั้นแพร่ผ่านได้นะครับช่องของคลอไรด์ก็จะให้เฉพาะคลอไรด์เท่านั้นแพร่ผ่านไ
แล้วอย่าลืมว่าทางนี้ทางการแพร่เกิดจากฝั่งที่มีความเข้มข้นสูงไปยังฝั่งที่มีความเข้มข้นต่ําเสมอนะครับดังนั้นมันจะแพร่ผ่านช่องนี้ได้ก็คือข้างบนจะต้องมีเป็นไงโซเดียมอยู่เยอะๆมีความหนาแน่นของโซเดียมเอ้ยมีความเข้มข้นของโซเดียมสูงก็แพร่ลงไปข้างล่างได้นะครับอ่ะก็จะสังเกตว่าโซเดียมอย่างเงี้ยไม่สามารถแพร่ผ่านช่องของโพแทสเซียมได้นะครับก็จะเด้งออกแบบนี้เลยนะครับนี่คือช่องโปรตีนเป็นทางผ่านให้สารแพร่ผ่านได้โปรตีนอีกประเภทหนึ่งคือโปรตีนตัวพานะโปรตีนตัวพาโปรตีนตัวพาเขาเรียกว่า carrier นะ carrier หรือ transporter นะ transporter โปรตีนตัวพามันจะต่างจากช่องโปรตีนตรงที่ว่ามันไม่ได้เป็นแค่ช่องนะมันมีแอคชั่นมันมีการกระทำคือโปรตีนตัวพาเนี่ยจะจับกับสารที่มันจะพาเนี่ยที่ฝั่งนึงของโยมเซลล์เสร็จแล้วโปรตีนเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของมันเพื่อปล่อยสารที่มันจับเนี่ยเข้าออกไปที่อีกฝั่งนึงของโยมเซลล์นะครับเห็นปะอ่ะคราวนี้มาดูตัวอย่างของโปรตีนตัวพากันในภาพนี้เป็นตัวอย่างของตัวพาน้ำตาลกลูโคสเห็นไหมฝั่งบนของเยื่อเนี่ยสมมติมีน้ำตาลกลูโคสอยู่มากมายนะน้ำตาลกลูโคสนี้ก็อยากจะแพร่เข้าไปข้างในเซลล์แต่มันไม่สามารถผ่านเยื่อเซลล์ตรงๆได้น้ำตาลกลูโคสก็จะจับกับโปรตีนตัวพาสีเขียวเนี่ยเสร็จแล้วโปรตีนตัวพาจะเปลี่ยนรูปร่างนี่คือขั้นตอนที่1นะขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3มันคืออันเดียวกันนะแต่ว่า3ขั้นตอนขั้นตอนที่2คือโปรตีนตัวพามีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนรูปร่างแล้วขั้นตอนที่3ก็คือโปรตีนตัวพาปล่อยกลูโคสออกที่อีกฝั่งหนึ่งเห็นปะมันปล่อยกลูโคสออกมาที่อีกฝั่งหนึ่งของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับตัวพาน้ำตาลกลูโคสมันก็จะพาเฉพาะน้ำตาลกลูโคสเห็นไหมช่องโซเดียมก็จะยอมให้เฉพาะโซเดียมไอออนผ่านดังนั้นน้องจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งช่องโปรตีนและโปรตีนตัวพานะมันมีความจำเพาะต่อสารที่มันจะยอมให้ผ่านก็คือมันจะยอมเป็นทางผ่านให้สารเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองนะครับนั้นลองมาทำอะไรกันดูสักนิดหนึ่งดีกว่านะพี่อยากให้น้องลองเขียนลูกศรแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของสารผ่านช่องโปรตีนให้ถูกต้องน้องจะเห็นว่าบนยูมเซลล์ตรงนี้มีช่องโซเดียมถูกไหมสีม่วงกับช่องโพแทสเซียมสีแดงเสร็จแล้วน้องจะสังเกตว่าด้านบนจะมีความเข้มข้นของโซเดียมไอออนสูงเห็นปะข้างบนเต็มไปด้วยโซเดียม Na คือโซเดียมนะ Na คือโซเดียม Na บวกคือโซเดียมไอออนนะครับไอออน K บวกคือโพแทสเซียมไอออนก็เป็นเรืองธาตุเนาะในวิชาเคมีโซเดียมกับโพแทสเซียมอ่ะน้องจะเห็นว่าด้านบนมีโซเดียมไอออนที่มีความเข้มข้นสูงด้านล่างมีความเข้มข้นของโพแทสเซียมไอออนสูงดังนั้นเกิดอะไรขึ้นโซเดียมไอออนก็จะแพร่จากด้านบนลงไปด้านล่างถูกปะแพร่จากฝั่งที่มีความเข้มข้นสูงไปฝั่งที่มีความเข้มข้นต่ำแล้วมันก็ต้องแพร่ผ่านช่องโซเดียมเพราะว่าโซเดียมไม่สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ตรงๆได้มันก็จะแพร่ลงไปอย่างนี้ปึ้งแพร่ลงไปอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมโซเดียมสามารถแพร่ผ่านช่องของโพแทสเซียมได้ไหมไม่ได้นะครับผ่านไม่ได้ต่อไปโพแทสเซียมซึ่งมีความเข้มข้นสูงอยู่ทางด้านล่างก็จะแพร่ขึ้นมาทางด้านบนซึ่งมีความเข้มข้นต่ำกว่าถูกปะก็จะแพร่แบบฟาซิลิเตตขึ้นมาด้านบนผ่านช่องโพแทสเซียมนะครับผ่านขึ้นมาแบบนี้ไม่ยากเลยเนาะดังนั้นวิธีดูก็แค่ดูว่าฝั่งไหนความเข้มข้นสูงกว่ามันก็จะแพร่ไปฝั่งที่มีความเข้มข้นต่ำกว่าผ่านช่องของมันเองนะครับโอเคแค่นี้เองนี่คือสรุปนะครับก็คือสารที่สามารถเคลื่อนผ่านชั้นฟอสโฟลิพิดโดยตรงได้นะครับเช่นแก๊สต่างๆน้ำลิพิดสารที่ละลายในไขมันพวกนี้ก็จะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้โดยการแพร่แบบธรรมดาสารที่ผ่านชั้นฟอสโฟลิพิดตรงๆไม่ได้เช่นกลูโคสกรดอะมิโนหรือไอออนก็จะแพร่แบบฟาซิลิเทตผ่านโปรตีนบนเยื่อหุ้มเซลล์และทั้ง2กระบวนการนี้สามารถเกิดได้เองไม่ต้องอัดพลังงานเข้าไปนะครับอาศัยตัวรับหรือไม่อาศัยตัวรับถูกปะแล้วถ้าเกิดมาอาศัยตัวรับนั้นแสดงว่าสารที่เรานำเข้ามาจะต้องมีความจำเพาะเจาะจงมากต้องเป็นตัวที่จับกับตัวรับบนยูมเซลล์ได้นะครับดังนั้นไอเบอร์3เนี่ยจึงเป็นการนำเข้าสารที่จำเพาะเจาะจงสารที่จำเพาะเจาะจงนะครับเพราะว่าต้องเป็นสารที่จับกับตัวรับได้อ่ะนี่ก็คือจบส่วนของเมมโมรีกันแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับEndocytosis มี3อย่างPhenocytosis Phagocytosis แล้วก็การนำสารเข้าสู่เซลล์โดยอาศัยตัวรับอ่ะเรามาดูช่วงนำไปใช้หรือแอปพลิเคชันกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากข้อ1ทบทวนคำศัพท์นะครับเซลล์มีวิธีการลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้หลายแบบสารที่มีขนาดเล็ก
และละลายได้ดีในไขมันจะสามารถผ่านชั้นของฟอสโฟลิปิดได้โดยตรงโดยกระบวนการจุดๆกระบวนการไล่กระบวนการแพร่ใช่ไหมแพร่แบบไหนแบบธรรมดาหรือ simple diffusion นะครับในกระบวนการนี้สารจะเคลื่อนจากฝั่งที่มีความเข้มข้นสูงถูกไหมไปต่ำเสมอน้องทำเองก่อนนะแล้วค่อยมาดูเฉลยต่อไปสารที่แพร่ผ่านชั้นของฟอสโฟลิปิดโดยตรงไม่ได้จะเข้าออกเซลล์ได้โดยแพร่ผ่านโปรตีนบนเยื่อหุ้มเซลล์อ่ะฮะเรียนมาแล้วเนาะคุ้นๆเนาะซึ่งมีอยู่2ประเภทนะโปรตีนบนเยื่อหุ้มเซลล์คือจุดๆและจุดๆก็จะมีช่องโปรตีนถูกไหมช่องโปรตีนแล้วก็โปรตีนตัวพากระบวนการแพร่ผ่านโปรตีนบนเยื่อหุ้มเซลล์แบบเนี้ยเรียกว่าการแพร่แบบการแพร่แบบอะไรฟาซิลิเทตนะครับ facilitated diffusion facilitated diffusion facilitate แปลว่าเหมือนกับว่าอำนวยความสะดวกให้เหมือนกับว่าเป็นการแพร่ที่มีโปรตีนบนเยื่อหุ้มเซลล์นะช่วยอำนวยความสะดวกของการแพร่ให้นะประมาณนี้นะครับชื่อของมันต่อไปมีหลายกรณีที่เซลล์ต้องการจะลำเลียงสารสวนกับทิศทางของการแพร่นั่นคือลำเลียงจากฝั่งที่มีความเข้มข้นจุดๆไปจุดๆส่วนที่ของการแพร่ก็ต้องจากฝั่งที่มีความเข้มข้นต่ำไปสูงถูกไหมการลำเลียงแบบนี้จะต้องลำเลียงผ่านพาไลโปรตีนตัวพาถูกไหมและจะต้องใช้พลังงานจากโมเลกุลที่เรียกว่า ATP จึงจะเกิดขึ้นได้การละเลียงในลักษณะนี้เรียกว่า active transport เราเรียกกันต่อเต่าโอเคต่อไปการลำเลียงโดยการสร้างถุงทำได้ทั้งลำเลียงออกที่เรียกว่าอะไรนะ exocytosis ถูกปะและลำเลียงเข้าที่เรียกว่า endocytosisการลำเลียงเข้ามีอยู่3แบบมีอะไรนะจำได้ไหม1เยื่อหุ้มเซลล์จะคลอดวาล์วเข้ามาใช้ลำเลียงสารละลายเข้าสู่เซลล์นะครับการดื่มของเซลล์แบบนี้เรียกว่าพิโนไซโทซิสจริงๆพี่แนะนำให้น้องลองอ่านเองรอบนึงแล้วก็ลองทำโดยไม่เปิดกลับไปดูถ้าเกิดน้องสามารถเขียนได้ก็แสดงว่าน้องจำมันได้แล้วเนาะข้อ2การลำเลียงเข้าโดยการสร้างถุงอีกแบบนึงเป็นการที่เซลล์ยื่นเท้าเทียมออกไปอบล้อมเซลล์อื่นหรือสารขนาดใหญ่เข้ามาเรียกว่าอะไรเรียกว่าการกินของเซลล์ใช่ไหมเรียกว่าฟาโกไซโทซิสนะฟาโกไซโทซิสและข้อ3เป็นการนำเข้าสู่เซลล์แบบจำเพาะเจาะจงสารที่จะนำเข้ามาเพราะต้องมีการจับกันระหว่างสารกับโปรตีนตัวรับบนเยื่อหุ้มเซลล์แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรชื่อยาวๆเมื่อกี้ก็เป็นชื่อภาษาไทยที่เขาแปลมานะครับมันก็เลยยาวเขาเรียกว่าการนำสารเข้าสู่เซลล์โดยอาศัยตัวรับนะโดยอาศัยตัวรับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน